ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงศ์ Channel ครับสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาใหม่แล้วก็อยู่เก่าแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านขอให้ทุกท่านค้าขายร่ำรวยนะครับวันนี้มาพบกับยุทธพงศ์เหมือนเดิมเช่นเคยราคาวันนี้ต้องบอกว่าซีซัดเจี๊ยดจ๊าดกันเลยทีเดียวนะครับมูซันคิงมาแล้วจ้ะมูซันคิงสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ถามหานะครับมูซันคิงแต่กั้นยาวรอก่อนนะครับพอดีได้มาแล้วราคาแต่ว่าเอาให้มันชัดเจนกันไปก่อนนะครับเพราะว่าเห็นแค่เจ้าเดียวยังไม่มีคะเคล้ากันเลยนะครับเดี๋ยวรอให้ราคาหลายๆเจ้าออกมาในทางเดียวกันก่อนผมจะนำมาอัปเดตให้ที่นี่นะครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะครับผมมูซันคิงวันนี้นะครับตามที่เห็นมีการรับซื้อตามสถานที่ต่างๆนะครับมากที่สุดในวันนี้ ABC นะครับเห็นมีตั้งแต่255ถึง300นะครับ ABC นะครับผมนี่คือ ABC ของมูซันคิงส่วนเกรดดีนี่105บาทนะครับ 1-1.4 กิโลกรัมนะครับ105บาทมูซันคิงนะครับผมนี่คือราคามูซันคิงนะที่เห็นมีในวันนี้ ABC 255ถึง300นะครับอันนี้รวมมาแล้วก็ไปเฉลี่ยนะครับประมาณนี้นะครับพวงสำหรับมูซันคิงต่อกันที่พวงมณีนะครับ ABC 190ถึง200นะครับ 1.5 กิโลกรัมนี้เห็นเยอะมากนะครับหลายเจ้าเขารับซื้อในราคานี้ส่วนเกรดดีก็อยู่ที่100นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยนะครับจะหาพ่อค้าคนกลางเนี่ยน้อยแล้วเพราะว่าชาวสวนมีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับการสื่อสารตามข้อมูลต่างๆมันถึงพ่อแม่พี่น้องชาวสวนแล้วดีมากๆนะครับผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบกันนะครับกระดุมวันนี้ ABC 280ถึง290นะครับ 1.5 กิโลกรัมบวกนะครับส่วนเกรดดีก็อยู่ที่105บาท 1-1.4 กิโลกรัมนะครับตกไซส์สวยก็อยู่ที่70นะครับนี่คือกระดุมส่วนนกจิบวันนี้ ABC 185นะครับ 1.5 กิโลกรัมเกรดดีก็อยู่ที่105บาท 1-1.4 กิโลกรัมชนี ABC วันนี้เนี่ยอยู่ที่170นะครับ 2-5 กิโลกรัมเกรดดีก็อยู่ที่85ครับท่านผู้ชมครับต่อกันที่พระเอกก็แล้วกันนะครับผมนอนไม่หลับนอนไม่อยากตื่นต้องนึกถึงหมอนทองนะครับผม AB อยู่ที่200ซาวนะครับ220บาทถือว่าสูงอยู่พอดีนะครับส่วน ABC 190ถึง200นะครับ 2-5 กิโลกรัมตกไซส์สวยอยู่ที่90นะครับตกไซส์รวมก็80ครับนี่คือราคาวันนี้นะครับทุเรียนของภาคตะวันออกหากผิดพลาดประการใดยุทธพงศ์ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้คิดที่จะทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหายนี่คือราคาที่มีการรับซื้อหน้าลงต่างๆติดราคาชัดเจนนะมีโอกาสจะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับขอค้าขายร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ